ชาวเน็ตเดือดทำแฮชแท็กชมพู่อารยาพุ่งติดเทรนด์หลังรีวิวฉีดซิโนแวร์ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจกับการฉีดวัคโควิดในไทยที่หลายต่อหลายคนเริ่มเดินทางไปรับวัคซีนเข็มแรกกัดนั่นแล้วเช่นเดียวกับซุปตาสาวชมพู่อารยาเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19แล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมสามีน็อตวิศรุตโดยทั้งคู่เข้ารับวัคซีนซิโนวัคเข็มแรกยืนยันว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่มีอาการไข้อ่อนๆเพลียหรือง่วงตามที่มีคนให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้โดยสาเหตุที่ไปฉีดเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีลูกน้อยมีคนแก่ที่บ้านจึงตัดสนใจเข้ารับการฉีดครั้งนี้ก่อนจะทิ้งท้ายชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในชาติของเราโรคระบาดบ้าบ้านนี่จะได้หมดไปสักทีโพสต์ดังกล่าวของชมพู่ก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายทั้งชื่นชมและขอบคุณที่รีวิวประสบการณ์ในขณะที่ชาวเน็ตหลายๆคนแห่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักทำให้แฮชแท็กชมพู่อารยาทะยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในขณะนี้หลายๆคนแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องว่าแทนที่จะใช้เสียงดังๆนั้นเรียกร้องให้รัฐนำวัคซีนดีๆเข้ามาให้ประชาชนมีตัวเลือกเหมือนบอกให้ปัจฉะรับกรรมไปก่อนแฮชแท็กชมพู่อารยาวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันโรคซึ่งไม่เท่ากับวัคซีนที่เร็วที่สุดจะพูดประโยคนี้ได้ไทยควรมีทางเลือกวัคซีนให้หลากหลายก่อนนะแฮชแท็กชมพู่อารยาคุณแฮชแท็กชมพู่อารยาบอกว่าเอฟเฟกต์มันแล้วแต่คนเหมือนกำลังจะบอกว่าถ้าฉีดแล้วเป็นไรก็เป็นเรื่องของเขาทั้งที่มันต้องเป็นเรื่องของคนที่ทำให้เราไม่มีทางเลือกในการฉีดไหมถ้ามีหลายคนที่มีเอฟเฟกต์จากการฉีดมันก็ไม่ควรเป็นแค่เรื่องของเขาแล้วนะฉีดเพื่อให้เขาไม่ตายเป็นแค่เป็นอัมพาตหรอที่ทำงานมาพูดว่าขนาดแม่ชมยังฉีดแล้วเราทำไมไม่ฉีดอิ่มมแม่ชมไม่ใช่แม่กูค่ะต่อให้ลิซ่ามาบอกให้กูฉีดกูก็ไม่ฉีดถ้าจะฉีดกูขอเลือกเองอีควายแฮชแท็กชมพู่อารยาชมพู่เป็นฮูเหรอทำไมคนไทยถึงมั่นใจว่าชมพู่ฉีดซิโนวัคเท่ากับวัคซีนได้มาตรฐานฮ่าฮ่าฮ่าอีดอกเอาง่ายๆองค์กรอนามัยโลกเขายังไม่รับรองเลยค่ะแฮชแท็กชมพู่อารยาอีกอย่างเขารู้ไหมว่าชิโนแว็กไม่ได้ช่วยลดการระบาดลดการแพร่เชื้อมันแค่ลดการตายดังนั้นต่อให้ฉีดทั้งประเทศมันก็ยังมีการระบาดได้อยู่กับประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวถามจริงใครจะอยากมาเที่ยวในประเทศที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะขนาดนี้แฮชแท็กชมพู่อารยาเข้าใจได้ว่าในความคิดชมพู่คือฉีดดีกว่าไม่ฉีดแต่มันต้องอยู่ในบริบทที่ว่าอย่างน้อยเราต้องเลือกวัคซีนเองได้ไงวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดแต่วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้เลือกด้วยตัวเองแฮชแท็กชมพู่อารยาการที่ดารานักข่าวออกมาให้คนฉีดวัคซีนเยอะๆจะได้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วถ้าสมมุติเขาเชื่อคุณแล้วไปฉีดแล้วถ้าเขาตายหรือมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใครจะรับผิดชอบคุณอาจจะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนทำไมเราต้องมาเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงดวงว่าจะเจอวัคซีนล็อตที่ดีหรือไม่ดีแฮชแท็กชมพู่อารยา